่ครับให้น้องชายโตขึ้นครับอ้าวโอเคอวัยวะเพศชายจะเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มมีการแข็งตัวเข้าใจไหมและเริ่มมีการหลั่งน้ำอสุจิแปลว่าตอนนั้นฮอร์โมนเพศชายมาแล้วใช่ไหมครับถูกไหมมันจะโตไปจนถึงอายุ25ปีหลังจากนั้นจะไม่โตแล้วจะเริ่มเหี่ยวด้วยเข้าใจไหมนั่นมันโตเพราะอะไรมันโตเพราะฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายจะทำให้น้องชายตื่นขึ้นทุกเช้าใช่ไหมสังเกตไหมในช่วงไหนที่นอนดึกช่วงไหนไปกินเหล้าช่วงไหนไปดูชีวิตไปดีน้องมันไม่ตื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆ อายุเท่านี้นะผมฟันธงไว้ก่อนนะถ้าน้องชายตื่นน้อยกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์โอกาสน้องชายเหี่ยวสูงเห็นไหมครับนะโอเคเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้อวัยวะขยายใหญ่ถ้าคุณสามารถทำให้น้องชายตื่นได้ทุกเช้าน้องมันจะใหญ่ไหมใหญ่ทำยังไงน้องจะตื่นทุกเช้าฮอร์โมนก็ต้องสร้างดีตอนกลางคืนดิฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดเริ่มสร้างตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นอยากน้องชายใหญ่ให้นอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนแล้วปิดไฟนอนจบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรด้วยถ้าน้องไปเซิร์ชดูว่าอวัยวะเพศชายใครใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคนที่ใหญ่สุดในโลกมันยังเป็นพวกเก่าพวกคองโกพวกอะไรต่างๆเลยนะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยชายไทยเราได้เป็นอันดับกลางๆของโลกนะประมาณอันดับสัก50เนี่ยพอใช้ได้แต่ล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเขามีการประกวดมาปรากฏว่าเรานะครับแค่แพ้เกาหลีเท่านั้นเพราะเกาหลีบวยเข้าใจไหมพวกคุณลองบวยนะครับขณะนี้อวัยวะเพศชายไทยลดลงไปเยอะแล้วครับขนาดนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะยังอายุถึงอายุยังพอพัฒนาได้ช่วยพัฒนารักษาภาพลักษณ์ประเทศไทยหน่อยเพราะเวลาผมไปประชุมอายมันอ่ะแล้วถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาพยายามใส่กางเกงรัดๆหน่อยมันจะได้ไม่อายเข้าใจไหมมันเป็นได้นะเช่นเรานั่งรวมกันแล้วเห็นผู้หญิงมาเดินๆโป๊ะๆอ่ะน้องมันตึ้งนะแล้วถ้าเกิดเธอนั่งอยู่แล้วมันตุงขึ้นไปเงี้ยโชกทงมันเธอก็อายคนใช่ไหมที่จริงพี่แม่เธอไม่ควรจะอายเธอก็บอกเพื่อนว่าของกูแน่